ก็เนี่ยยายอ่ะเลยบ้านมาเนี่ย3 ป้าย4 ป้ายแล้วเนี่ยบอกเอ้าแล้วยายทำไมไม่ลงอ่ะขำขันรอบกองไฟวันนี้นะครับให้ชื่อเรื่องว่ายายลงรถเมย์ไม่ได้นะครับไปฟังกันครับก็มีอยู่วันหนึ่งผมก็อยากจะทบทวนบรรยากาศเก่าๆการนั่งรถเมย์นะฮะสมัยที่ยังเรียนรามอยู่นะคือเราก็นั่งรถเมย์ประจำนั้นก็เลยไปลองนั่งรถเมย์ดูนะนั่งต้นสายเลยต้นสายนี่คือคนก็ยังไม่เยอะนะฮะนั่งไปสักพักเนี่ยเราก็เลือกนั่งตรงเบาะทางเข้าไปอยู่ฝั่งทางซ้ายมือนะเบาะที่2ที่3เนี่ยนั่งเบาะข้างในเลยสบายนะฮะพอนั่งไปสักพักสัก 2-3 ป้ายนะฮะก็มีคุณยายคนหนึ่งขึ้นมามานั่งข้างๆผมพอเลยไปสัก 2-3 ป้ายคนก็เริ่มขึ้นมาเต็มรถพอป้ายที่5ที่6นะพอรถจะถึงป้ายปุ๊บเนี่ยคุณยายเนี่ยเขาก็ลุกไปนะฮะลุกเดินไปเราก็ไม่รู้ว่าแกลุกไปทำอะไรนะลุกไปพอรถออกจากป้ายก็มีคนจูงแกกลับมามานั่งที่เดิมข้างผมนี่แหละครับพอรถจะจอดป้ายแกก็ลุกขึ้นไปอีกพอรถออกจากป้ายก็มีคนจูงแกกลับมานั่งกับผมเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ2 3 4 4ป้ายนะฮะพอมานั่งพอป้ายได้4เลยไปนะแกกลับมานั่งแกก็หน้าบึ้งเลยนะผมก็เลยถามว่าป้าเอ้ายายยายเป็นไรเหรอยายก็บอกว่าก็เนี่ยยายอ่ะเลยบ้านมาเนี่ย3ป้าย4ป้ายแล้วเนี่ยบอกเอ้าแล้วยายทำไมไม่ลงอ่ะก็ยายจะไปลงนี่แหละแต่ยายอ่ะชอบหน้ามืดเวลายายจะลงอ่ะยายต้องหันหลังลงพอยายหันหลังลงอ่ะไอคนข้างล่างอ่ะมันคิดว่ายายจะขึ้นมันก็ดันก้นยายขึ้นมาไอคนข้างบนมันก็จูงยายมานั่งนี่แหละเนี่ยพ่อหนุ่มช่วยพายายลงหน่อยสิยายเลยมา4-5ป้ายแล้ว บอกโอ้ยอะไรกันยายเราต้องพาแกลงป้ายหน้านะก็เลยไป5ป้ายนะครับนะเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าอย่าดูถูกคนจน